ให้ทำการบ้านก่อนทำการลงทุนการที่คุณจะรู้ได้ว่าบริษัทใดหรือหุ้นตัวใดที่ถูกประเมินเอาไว้ต่ำกว่าศักยภาพได้นั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอ่านงบการเงินของบริษัทดังกล่าวเพราะการที่จะซื้อหุ้นนั้นมันก็เหมือนกับคุณกำลังซื้อบริษัทดังกล่าวโดยให้คุณดูว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่มี PE ratio เป็นอย่างไรบ้างเป็นต้นแต่อย่าเข้าใจผิดว่าหุ้นราคาถูกคือหุ้นที่ดีเพราะการที่หุ้นดังกล่าวมีราคาที่ต่ำมากๆกำลังมีคนเทขายหุ้นนั้นทิ้งซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุจากการที่บริษัทดังกล่าวกำลังจะเจ๊งก็เป็นได้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลหากคุณคิดที่จะลงทุนในสิ่งใดก็ตามคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำการบ้านและทำการศึกษาในสิ่งที่คุณจะลงทุนมาเป็นอย่างดีแล้วทำการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองซึ่งบางคนอาจจะแนะนำให้คุณลงทุนในพวกกองทุนรวมที่มีหุ้นหลายๆตัวรวมอยู่ด้วยกันโดยทางปีเตอร์ชิฟบอกว่าราคาหุ้นในกองทุนรวมนั้นอาจจะมีมูลค่าสูงเกินจริงในขณะที่หากเลือกลงทุนเป็นรายบริษัทที่คุณได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วนั้นจะทำให้คุณได้ราคาหุ้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมา